ติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นข่าวที่ได้รับความนิยมอยู่ในห้วงเวลานี้หลักๆเนี่ยเอา1ถึง5ก่อนก็แล้วกันนะคะธรรมนัสพรหมเผ่ามาก่อนเลยค่ะจากนั้นก็จะมีประวิตรนะคะตามต่อมาด้วยไอ้ปรีชญาอันนี้ออกมาแนวบันเทิงเลยค่ะรวมไปถึง QP ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับเหตุกรณีของเจสกีแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คือทักษิณนี่ตัวละครหลักๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มีการพูดถึงกันเป็นประเด็นร้อนๆเอาธรรมนัสพรหมเผ่าก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประกาศอิสรภาพจนกระทั่งนัดหมายการรับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันกับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่เดินตามกันมาเนี่ยนะคะอยู่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคือณเวลานี้พรรคพลังประชารัฐถ้าจะพูดเหมือนภาพการ์ตูนหรือว่าภาพที่เกิดเหมือนฟ้าผ่าลงมาแล้วก็แบ่งแยกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงอยู่กับพลเอกประวิตรอีกฝั่งนึงอยู่กับร้อยเอกธรรมนัสนะคะแล้วก็จำนวนเนี่ยที่มีการเช็คชื่อกันตอนช่วงเช้ามาจนถึงช่วงสายช่วงกลางวันเนี่ยประมาณ18ชื่อไปมาร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตัวเลขมันจะมากไปกว่านั้นและเลขที่ออกนั้นมันก็ขึ้น3บวกบวกไปเลยนะคะคราวนี้ถามว่าณตอนนี้เนี่ยบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรหลายคนเฝ้ารอคอยที่นัดหมายไว้ตอนช่วงบ่าย 2:00 นนะคะที่จะมีการแถลงข่าวแต่คราวนี้ก็ขยับไปขยับมาแต่ก็ท้ายที่สุดก็แถลงล่ะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมาช้าหน่อยเดี๋ยวดูนะคะย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศที่บรรดาส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่เดินตามมาด้วยกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีใครบ้างที่พากันมาให้กำลังใจนะคะดูความเคลื่อนไหวหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะมีชื่อของไผ่ลิกเนี่ยแหละค่ะที่มายืนยันบอกว่าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่นอนนี่เขาติป้ายจองไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรจะยังไงไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะแล้วบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็เลยมาให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตอนนี้นะส.ส.ในก๊วนนี้เนี่ยมีทั้งหมดก็20กว่าคนเอาละไปกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับประทานอาหารมื้อกลางวันและพากันแถลงข่าวร้อยเอกธรรมนัสในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนัดมาเลย18ส.ส.ในสังกัดรับประทานอาหารพร้อมกับหารือถึงกระแสข่าวที่ว่าชื่อนั้นหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคออกมายืนยันบอกจะไม่ส่งชื่อร้อยเอกธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าทางแกนนำรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เอานะคะร้อยเอกธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ก็เลยนัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลาบ่าย 2:00 นแต่ปรากฏว่าก็เลื่อนออกไปนะคะเลื่อนเวลาออกไปหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังพลที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะทั้งหมดก็25คนในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสก็ย้ายสถานที่แถลงกันถึง3รอบจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจนไปกระทั่งแถลงที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15:10 นไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพร้อมกับส.ส.บอกว่าตนเป็นตัวแทนมาพูดมาให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนติดงานแล้วกำลังเดินทางมาเพิ่งทราบเรื่องบอกว่าเราคุยกันแล้วว่าเราต้องร่วมรัฐบาลแน่นอนอยากให้เห็นว่าทุกอย่างที่ทำนั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นสำคัญนะคะอยากให้งบประมาณและนโยบายดีๆได้มีการขับเคลื่อนต่อไปไผ่ลิกยังบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากให้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเห็นถึงความไม่เป็นธรรมก็เลยมาให้กำลังใจถามว่านับแล้วมีกี่คนก็บอกว่าเยอะกว่านี้มาประมาณ20กว่าตนเองพูดในนามตัวแทนว่าเรามาเพราะเหตุใดมามอบกระเช้าให้ร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ถามท่านตรงๆนะคะแล้วบอกว่าตอนเนี้ยเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเร็วหลายคนก็ตกใจเกิดจากกระแสที่ตนเองเนี่ยโพสต์ไปด้วยคุณไผ่เนี่ยโพสต์ไปเมื่อคืนนี้เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็บอกว่าเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมหากจะเจาะลึกไปกว่านี้ให้ร้อยเอกธรรมนัสพูดจะดีกว่าคนที่จะหลุดหรือไม่หลุดไม่ใช่เหตุการณ์อย่างเมื่อวานค่ะนอกจากนี้ยังพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะบอกว่าเขาให้กลุ่มนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมีเยอะกว่านี้วันนี้ชัดเจนแล้วนะเวลานี้กลุ่มนี้แน่นอนเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารพร้อมสนับสนุนพร้อมเป็นรัฐบาลคนที่พูดอะไรไปมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้ยินร่วมรบกันมา6ปีทำทุกอย่างเขาให้ผมอยู่หรือไม่รู้ผมให้ผมอยู่หรือไม่เนี่ยไม่รู้แต่พวกผมพร้อมเป็นรัฐบาลจากนั้นไผ่ลิกก็เป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับร้อยเอกธรรมนัสส่งกำลังใจให้ด้วยตัวเองค่ะตามภาพนี้เลยนะคะ